เสือเศรษฐาปุตโตชี้นำทางดีเป็นเข็มทิศชีวิตเดินทางให้ถึงเป้าหมายให้แนวทางธรรมชี้นำเส้นทางที่ถูกต้องใบบุญน้อมนำบอกหลักธรรมของศาสนาให้ทำน้ำใจส่งเสียงอ่อนลายวิทยุมาโลกร่มเย็นคุณธรรมมานี่คือเป้าหมายของรายการปลายชีวิตคนเราคือเท่าแก่สังขารโทรมสุดใกล้จุดหมายหูมันอื้อมือมันสั่นตามันลายจะพิกายหมายสุขทุกข์ก็มานั่นเข้าเตือนไว้ว่าอย่าประมาทมัจจุราชสนใจฝันใฝ่หาไม่นานนักจะต้องสิ้นดิ้นชีวารีบนำพาสร้างทำแต่กรรมดีคนเราทำดีดีนี่ติดตัวทำชั่วชั่วนี่ติดตามตายไปแล้วอะไรไปไม่ได้สิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือบุญนั่นเองดังนั้นเรามาบุญด้วยกันนะโยมนะช่องทางของการที่จะได้บุญมันมีหลายช่องทางด้วยกันโดยเฉพาะบุญฟังเข้าทางหูเพียงแค่โยมเข้ามาฟังนี่ก็ได้บุญแล้วบุญดูเข้าทางตาเพียงแค่เข้ามาดูก็ได้บุญแล้วบุญภาวนาเข้าทางลมหายใจบุญกราบบุญไหว้บุญถวายเข้าทางฝ่ามือนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านต้อนรับเราท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการธรรมะก่อนนอนกระผมหรือว่าตมาภาพพระครูสมุปประเสริฐเศรษฐปุตโตจากวัดป่าธรรมวงศ์บ้านสำโรงตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายเป็นประจักษ์ผมหรือว่าตมภาพก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวเพื่อที่จะชี้ทางสว่างใจชี้ความเป็นไปของชีวิตให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังนำไปคิดนำไปปรับใช้ในการดำเนินดำรงชีวิตประจำวันเป็นการมาชี้ทางออกบอกทางถูกปลูกฝังความถูกต้องปกป้องพระพุทธศาสนานำพาสังคมให้เกิดความสงบสันติสุขร่วมทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับค่ำคืนของวันเสาร์ที่17เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมะที่กระผมหรือว่าตมภาพจะนำมาพูดนำมาเล่าในค่ำคืนนี้อยากจะให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างมากเลยได้ให้หัวข้อว่าเรียกโชคเร่งสิ่งดีๆสู่ชีวิตเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนก็ต้องการโชคแล้วก็ต้องการสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแต่การทำยังไงล่ะมันจะทำให้เรามีโชคหรือทำยังไงสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของเราฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีวันนี้มีคำตอบมีวิธีในการที่จะเรียกโชคให้กับตัวเองซื้อหวยก็จะได้ถูกนะโยมนะทำดีก็จะได้ดีนะฮะมีวิธีฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่
ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันนี่คือบุญประการที่หนึ่งนะฮะส่วนบุญประการที่สองโยมบุญสำเร็จจากการที่เราท่านทั้งหลายได้แชร์ธรรมะของพระอาจารย์ไปยังกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ดีไม่ว่าจะเป็น LINE ก็ดีหรือช่องทางอื่นๆก็ดีรักใครชอบใครหวังดีปรารถนาดีต่อใครอย่าลืมนะโยมนะแชร์ธรรมะให้เขาได้ฟังด้วยโดยเฉพาะกดไลค์เนี่ยให้กำลังใจนะแชร์ไปนี่ได้บุญเอาบุญด้วยกันเอาแหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอาตมาภาพพูดตั้งแต่เบื้องต้นว่าอันงามกายมันไม่จีรังโยมถึงแม้จะพอกจะพังด้วยเครื่องสำอางอันก็หรูนะสักวันหนึ่งมันก็ต้องเหี่ยวย่นนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามวัฏจักรของวันแล้วก็เวลาที่คนโบราณท่านพูดว่าดำกับขาวยาวกับสั้นมั่นกับคอนหย่อนกับตึงซึ้งกับเซอะนะฮะมันไม่มีอะไรที่จะคงที่คงทนถาวรหรอกโยมแม้แต่สัญญาอนิจจาคือความจำเนี่ยมันก็อนิจจาคือมันไม่เที่ยงนะโยมส่วนโยมท่านไหนอยากจะเข้ารายกลุ่มก็เข้าได้นะโยมนะโดยเพิ่มเป็นเพื่อนเข้ามาก่อนทางID line พระอาจารย์ได้ขึ้นไว้ด้านบน SIRT111เพิ่มเป็นเพื่อนเสร็จแล้วโยมก็ทักเข้ามาพระอาจารย์โยมอยากเข้ารายกลุ่มเดี๋ยวออกจากรายการจะดึงโยมเข้ากลุ่มใบบุญกลุ่มที่11นะโยมนะใกล้จะเต็มแล้วกลุ่มนี้จะได้เปิดกลุ่มใหม่อีกแล้วนะฮะหรือโยมท่านไหนทำไม่เป็นก็ให้ลูกให้หลานหรือว่าบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไว้ด้านบนนี้ไว้0980455424มันจะเพิ่มมันจะเด้งขึ้นเป็นเพื่อนทางไลน์เสร็จแล้วโยมก็เพิ่มเป็นไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะโยมเนาะตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีนะโยมนะโดยเฉพาะสารธรรมที่จะนำมาพูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังในค่ำคืนนี้นะสำหรับผู้ที่อยากจะมีโชคนะหรืออยากจะให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราเราควรที่จะวางตัวเราควรที่จะทำตัวยังไงเพื่อที่จะเป็นการเรียกโชคนะฮะแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินหรือแม้แต่คนดีๆเข้ามาสู่ตัวสู่ตนของเราฉะนั้นก็มีคำตอบให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแน่นอนในค่ำคืนนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดตรงนั้นก็อย่าตกขบวนบุญนะโยมนะเห็นบุญให้รีบหาเห็นบาปให้รีบหนีเห็นใครทำซึ่งกรรมดีให้เรานี้สาธุบุญกันอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เวลาโยมก็จะออกพรรษาแล้วนะฮะพอออกพรรษาเสร็จก็จะเป็นฤดูการทอดกฐินนะแต่ละวัดที่พักที่วัดป่าธรรมวงศ์บ้านสำโรงของเราก็เช่นเดียวกันก็จะมีการจัดงานทอดกฐินเป็นมหากฐินสามัคคีนะโยมนะเพื่อที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันจะทอดถวายในวันที่6นะโยมนะเดือนพฤศจิกายนดังนั้นโยมก็สามารถร่วมทำบุญได้ดังนี้นะเป็นเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์ใน 100,000 บาทเจ้าภาพอุปถัมภ์ 10,000 บาทประธาน 5,000 รองประธาน 3,000 กรรมการ 1,000 หรือจะร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาโยมก็ร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารธกส.สาขาสนมหมายเลขบัญชีพระจันทร์ขึ้นด้านล่างนี้นะโยมนะโยมท่านไหนที่จะร่วมบุญก็ร่วมพิเศษโยมท่านไหนที่ร่วมตั้งแต่1บาทคือ 10,000 บาทขึ้นไปมีที่ระลึกมอบให้นะโยมนะเป็นเหรียญรุ่นสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันอาตมาภาพสั่งจำนวนจำกัดเท่านั้น150ชุดเท่านั้นนะโยมนะก็จะมอบให้สำหรับเจ้าภาพมหาอุปถัมภ์นะฮะเอาแหละญาติโยมสาธุชนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็จะได้หยิบยกนำเอาธรรมะมาต้อนนำเอาคำสอนมากล่าวให้กับบรรดาเราท่านทั้งหลายได้ฟังกันสารธรรมที่จะนำมาพูดในค่ำคืนนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องเรียกโชคเร่งสิ่งดีๆสู่ชีวิตโยมอยากมีโชคไหมอยากจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราไหมถ้าอยากฟังให้จบอย่าเพิ่งหลับและที่สำคัญตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่ธรรมะของอาตมาภาพทุกคืนทุกคืนเนี่ยเปรียบเสมือนกับยาเปรียบเสมือนกับร่มลำพังแค่อ่านแค่ฉลากยาไม่กินยามันก็ไม่สามารถในการที่จะรักษาโรคไม่สามารถในการที่จะบรรเทาอาการได้ฝนตกแดดออกเราไม่เอาร่มมากาง
มันก็ไม่สามารถในการที่จะกันแดดกันฝนได้ฉันใดก็ฉันนั้นโยมธรรมะของพระพุทธเจ้านะฮะหรือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆหรือแม้แต่ธรรมะของอาตมาภาพเนี่ยโยมลำพังแค่โยมเรียนรู้จดจำแต่ไม่นำไปปฏิบัติมันไม่เกิดผลฉะนั้นท่านถือว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำทำใดก็มีค่าถ้ามันทำมันปฏิบัติฉะนั้นโยมเรียกโชคเร่งสิ่งดีๆสู่ชีวิตเราจะทำยังไงโปรดตั้งใจฟังแล้วก็นำไปปฏิบัติให้ได้โยมคนเราเกิดมาบนโลกนี้นี่ภายใต้อำนาจกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำแต่ละชาติของเรานะโยมนะเราทำดีแล้วเราก็ทำชั่วและเวลาที่เราตายถ้าผลของชั่วให้ผลนี่โยมเราก็ไปเกิดในอบายภูมิเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างแหละเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แบบบ้างแหละแต่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าความดีให้ผลโยมบุคคลนั้นก็จะมีความสุขไปเกิดเป็นพรหมบ้างแหละเป็นเทวดาบ้างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความบริสุทธิ์มีบุญร่างกายก็ดีทรัพย์สินก็สมบูรณ์แบบด้วยทุกประการทั้งปวงนั่นเองนะฮะโยมเมื่อเราหยุดซวยได้เรียบร้อยแล้วการหยุดซวยจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสิ่งใหม่ๆในด้านดีนะเหมือนเมื่อเราอุดรูรั่วตุ่มได้แล้วเนี่ยโยมก็ถึงเวลาที่จะเติมน้ำเข้าไปบ้างฉะนั้นโยมสิ่งที่เราจะต้องลงมือทำเวลานี้เดี๋ยวนี้ก็คือการเรียกโชคนะซึ่งการเรียกโชคในที่นี้ก็มีความหมายเท่ากับการทำบุญนั่นเองนะฮะแต่ก่อนอื่นโยมเราควรมาทำความรู้จักกับรายละเอียดของการทำบุญเพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเสียก่อนว่าการทำบุญนั้นผลอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เพื่อให้เรามีความร่ำรวยเราไม่ควรใช้ความอยากรวยเป็นตัวชักจูงให้เราไปทำบุญแต่เราควรคิดว่าการทำบุญเพื่อชำระล้างจิตใจของตนเองโดยจะได้บุญกุศลและอานิสงส์แห่งการกินดีอยู่ดีเป็นของแถมเช่นนี้เรียกได้ว่าได้ทำบุญอย่างแท้จริงนั่นเองโยมอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่ากฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ซับซ้อนลำพังปัญญาทางโลกทั่วๆไปนี่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามโยมเราก็พอจะมองเห็นหลักการทำงานของกรรมอยู่บ้างโดยเฉพาะเรื่องของอานิสงส์ผลบุญถึงแม้จะไม่ครบถ้วนทั้งหมดแต่อย่างน้อยก็พอมั่นใจได้ว่าเราทำอะไรไว้ก็จะได้รับผลลัพธ์ตอบแทนกลับมาอย่างนั้นทำดีก็จะได้ดีทำชั่วก็จะได้ชั่วนะฮะทั้งนี้เราอาจต้องแยกแยะคำว่าดีในที่นี้นะด้วยว่าหมายถึงดีในแง่สัจบัญญัติหรือสังคมบัญญัติในแง่สัจบัญญัติการทำดีก็คือสิ่งที่เราทำแล้วนี่ได้ความสบายใจมีชีวิตที่บริบูรณ์สามารถเป็นเครื่องชำระความโลภให้เบาบางอันจะนำไปสู่แนวทางแห่งอริยชนนี่คือความดีในแง่สัจจะนะโยมนะส่วนความดีในแง่สังคมบัญญัตินั้นอาจแปลว่าทำดีแล้วจะได้โชคดีทำบุญแล้วจะร่ำจะรวยนะหาผู้เช่นนี้โยมก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะพระพุทธเจ้าก็ยังทรงย้ำอยู่เสมอว่าอานิสงส์แห่งการทำทานนี่จะทำให้ผู้ที่ทำนี่มีความเป็นผู้ที่ดีไม่ขัดสนอยู่ดีไม่ขัดสนไม่พบกับความยากจนตราบเท่าที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะฮะโยมการทำบุญจึงเปรียบเสมือนการเตรียมเสบียงนี่ไว้เลี้ยงตัวยามเดินทางไปยังภพภูมิทั้ง31อีกทั้งยังเป็นปัจจัยให้ได้ไปใช้ชีวิตในสุคติภูมิตั้งแต่สวรรค์ชั้นที่1ถึงชั้นที่6อีกด้วยดังนั้นโยมหากเรารู้จักวางจิตวางใจให้ถูกไม่ทำบุญเพราะความโลภไม่เห็นการทำบุญเป็นการทำธุรกิจแลกเปลี่ยนคือคิดแต่จะขอให้รวยขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นโยมเมื่อเราตั้งความเห็นเกี่ยวกับการทำบุญให้ถูกตรงเนี่ยบุญก็จะเป็นบุญทำให้เกิดประโยชน์ทั้งสองส่วนคือประโยชน์ในแง่สัจบัญญัติคือความสบายใจและสังคมบัญญัติคือความมั่งมีทางด้านโภคทรัพย์อย่างครบถ้วน
ทีนี้โยมมาดูองค์ประกอบของการทำทานนะฮะโยมเราสามารถวัดผลของการทำทานได้ด้วยปัจจัย3ประการดังนี้นะโยมนะว่าจะได้บุญมากหรือได้บุญน้อยอาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำหนึ่งก็คือเจตนาหรือความตั้งใจของผู้ให้เรามีความตั้งใจมากน้อยแค่ไหนในการทำทานเราตั้งใจเต็มที่ด้วยใจที่บริสุทธิ์หรือถูกบังคับให้ทำเราทำทานเพราะหวังในชื่อเสียงคำสรรเสริญหรือทำเพราะหวังในสิ่งอื่นๆความแตกต่างเล็กน้อยเพียงเท่านี้ส่งผลมหาศาลถึงความแตกต่างของอนิสงส์แห่งบุญนะโยมนะนะฮะฉะนั้นหนึ่งก็คือเจตนาหรือความตั้งใจของผู้ให้สองก็คือความบริสุทธิ์ของวัตถุทานหรือสิ่งของที่จะนำไปให้ทานนั้นมีที่มาอย่างไรเราได้ของนั้นมาจากการทำงานสุจริตหรือลักขโมยของผู้อื่นเพื่อมาทำทานนะฮะและ3คุณธรรมของผู้รับโยมเราทำทานกับใครผู้รับไปทางที่เราให้ไปนั้นคือใครมีคุณธรรมแค่ไหนเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์หรือโทษแก่ผู้อื่นอย่างไรการทำทานกับโจรปล้นทรัพย์กับการทำทานกับพระอริยสงฆ์นี่แน่นอนว่าย่อมให้ผลที่แตกต่างกันชัดเจนนะโยมนะชัดเจนอาตมาภาพพูดให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำนะฉะนั้นวัตถุบริสุทธิ์หามาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปปล้นไปจี้ไปขโมยไปเบียดเบียนใครสองก็คือผู้ให้บริสุทธิ์นะท่านถึงให้เราก่อนที่จะทำบุญใหญ่ฟังเทศฟังธรรมก็ดีหรือถวายทานก็ดีท่านให้เราสมาทานศีลก่อนฉะนั้นโยมที่มาทำบุญกับธรรมภาพจะให้สมาทานศีลก่อนเพื่อเป็นการปรับกายของเราให้บริสุทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์3อย่างก่อนให้ขณะให้แล้วก็หลังจากให้ก่อนให้ก็มีความตั้งใจนะให้ก็มีในขณะให้ก็มีความเต็มใจให้ไปแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายนี่แล้วก็3ก็คือนะผู้รับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทำไมเขาจึงนิยมในการที่จะให้ทานกับพระสงฆ์เพราะอนิสงส์มันแตกต่างกันเดี๋ยวจะเล่าให้โยมได้ฟังนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะต้องดู3องค์ประกอบที่อาตมาภาพว่าการทำทานหรือการทำบุญแต่ละทีมันจะได้บุญมากน้อยต่างกันยังไงนะฮะทีนี้แหละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายปัจจัยข้อแรกในเจตนาของเราบริสุทธิ์หรือไม่นะฮะเราต้องดูนะคำว่าเจตนามีความหมายที่แปลกันง่ายๆคือความคิดความตั้งใจเจตนาดีก็คือคิดตั้งใจจะทำเรื่องดีเจตนาร้ายก็คือคิดตั้งใจจะทำเรื่องร้ายเจตนาในการทำทานมีความสำคัญอย่างยิ่งนะโยมนะเพราะเป็นเรื่องของจิตใจและการเสริมสร้างกำลังใจหากเรามีเจตนาในการทำทานที่ดีโยมเราตั้งใจดีมีเจตนาบริสุทธิ์กำลังใจเราก็จะมากนะฮะอานิสงส์ผลบุญที่จะได้รับก็จะเพิ่มมากเป็นทวีคูณแต่ถ้าเราไม่มีเจตนาในการทำทานคิดแต่ว่าทำให้เสร็จจบๆไปการทำทานในครั้งนั้นก็จะมีผลเพียงน้อยนิดนะโยมนะพระอาจารย์ขอสมมุติเหตุการณ์ตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งโยมตื่นขึ้นมาหุงข้าวใส่บาตรแต่เช้าโดยมีเจตนาในการทำทานมากล้นเต็มเปี่ยมและไปปลุกลูกสาวให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรด้วยความหวังดีแต่ผู้เป็นลูกสาวไม่ได้ยินดีในการทำทานครั้งนี้ก่อนจะใส่บาตรก็ไม่ได้ตั้งใจในการกล่าวอธิษฐานคิดแค่ว่ารีบๆทำให้เสร็จจะได้ไม่ถูกแม่ว่ากล่าวตำหนิซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีความคิดแตกต่างกันเจตนาต่างกันแม้จะทำทานด้วยวัตถุสิ่งเดียวกันแต่อานิสงส์ผลบุญที่จะสะท้อนกลับมาหาแม่ลูกคู่นี้ก็ย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะโยมนะทีนี้นอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วโยมก็ยังมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการทำทานด้วยซึ่งมีผลต่ออานิสงส์เช่นกันพระอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้โยมได้เห็นภาพเช่นถ้าเราทำทานโดยหวังผลเมื่อตายแล้วขอให้ได้รับผลของทานนั้นอานิสงส์จะส่งให้เราไปสุคติยังสวรรค์ชั้นหนึ่งคือจาตุมมหาราชิกาแต่ถ้าเราให้ทานด้วยความเมตตาคิดว่า
พระสงฆ์ผู้ทรงศีลเป็นผู้หุงข้าวหาอาหารกินด้วยตนเองไม่ได้จึงถวายทานแด่ท่านนะฮะอานิสงส์ผลบุญก็จะส่งให้เราไปจุติยังสวรรค์ชั้นที่4ก็คือชั้นดุสิตตาภูมินะฮะหรือถ้าเราให้ทานด้วยความศรัทธาในพระธรรมทำด้วยใจที่บริสุทธิ์อานิสงส์ผลบุญก็จะส่งให้เราไปจุติยังสวรรค์ชั้นที่6นะโยมนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นอาตมาภาพถึงพูดสอนโยมอยู่เป็นประจำว่าโยมทุกครั้งที่ทำหน้าที่นะทุกครั้งที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ให้ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตเริ่มใสทำด้วยใจศรัทธาแล้วสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ประเสริฐมันจะบังเกิดขึ้นกับเราพระอาจารย์ถึงบอกอยู่เป็นประจำอย่างไรก็ตามโยมการทำทานนั้นก็มีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งคือต้องไม่เบียดเบียนตนเองนะโยมนะธรรมภาพถึงใช้คำแปลกกว่าคนอื่นไงโยมกว่ารูปอื่นเวลาชักชวนญาติธรรมร่วมบุญโดยเฉพาะบุญมหากฐินที่จะสร้างพระธาตุเจดีย์นี้นะโยมท่านไหนที่จะร่วมก็บัญชีด้านล่างนี้นะโยมนะทกส.เจ้าภาพมหาอุปถัมภ์ 100,000 บาทนะเจ้าภาพอุปถัมภ์ 10,000 ประธาน 5,000 รองประธาน 3,000 กรรมการ 1,000 หรือจะร่วมบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาที่ธนาคารทกส.ที่ขึ้นให้นี้นะโยมนะจะปิดยอดโอนก่อนออกพรรษานะโยมนะฉะนั้นอย่าตกขบวนบุญนะอาตมาภาพถึงใช้คำที่แปลกกว่าเพื่อนกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายต่อหลายรูปท่านจะทำบุญตามศรัทธาใช่ไหมโยมแต่ธรรมภาพว่าทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาคนเรานี่มีศรัทธามากมหาศาลแต่ปัจจัยมันไม่มีมากขนาดนั้นธรรมภาพเลยเปลี่ยนว่าทำบุญตามกำลังทรัพย์เต็มกำลังศรัทธาการทำทานต้องมีข้อระวังอยู่อย่างหนึ่งคือต้องไม่เบียดเบียนตนเองนะโยมนะคำว่าไม่เบียดเบียนตนเองในที่นี้ก็หมายถึงไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่คำว่าไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนนี้อาจมีข้อยกเว้นอีกซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจให้ตรงกันดังนี้ขอยกตัวอย่างเช่นเรามีน้ำสะอาดอยู่แก้วหนึ่งโยมขณะที่เรากำลังกระหายน้ำอยู่แต่เผอิญเราพบคนที่กระหายน้ำกว่าเราจึงยินดีมอบน้ำแก้วนั้นให้เขาไปคำถามก็คือการกระทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นการทำทานที่เบียดเบียนตนเองหรือไม่คำตอบคือไม่ใช่เพราะแม้การที่เราเสียสละน้ำแก้วนั้นให้ผู้อื่นจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนแต่รู้สึกกระหายน้ำต่อไปก็จริงแต่หากเราเลือกที่จะเสียสละอย่างเต็มใจแม้เราอาจต้องได้รับทุกทางกายแต่หากเรายินดีโยมมีกำลังใจเต็มเปี่ยมในการเผชิญความเดือดร้อนนี้การทำทานที่เปี่ยมด้วยกำลังใจเช่นนี้ก็จะส่งผลให้เกิดอานิสงส์มากมายมหาศาลดังเช่นในครั้งพุทธกาลโยมก็คือมีคนยากจนมากมายที่ดำรงชีวิตอย่างเร่งแค้นนะฮะแต่เมื่อมีโอกาสไปพบกับพระพุทธเจ้าพวกเขาก็ได้สละสิ่งของทรัพย์สินที่มีติดตัวอยู่เพียงนิดหน่อยถวายองค์พระศาสดาจนหมดสิ้นซึ่งในภายหลังพวกเขาเหล่านั้นก็ล้วนได้รับอานิสงส์มากล้นทำให้ได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีบ้างแหละเทวดาบ้างอย่างบ้างแหละอย่างนี้เป็นต้นนายโยมนะหรือแม้แต่เรื่องของนายตินาบาลทำบุญด้วยไม่มีทรัพย์สมบัติเลยเอาเสื้อผ้าตัวเองนะไปซักแล้วก็พับนะเอาใบไม้มานุ่งห่มแทนเอาเสื้อผ้าไปขายเพื่อที่จะได้มีเงินมาร่วมบุญกฐินกับมหาเศรษฐีนะด้วยบุญที่ตัวเองทำถึงแม้มันจะเดือดร้อนตัวเองแต่ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อยากจะทำอานิสงส์เกิดมหาศาลเลยโยมตามที่ธรรมภาพเคยเล่าให้โยมได้ฟังนะโยมนะทีนี้โยมในยุคปัจจุบันเมื่อพูดถึงการมีน้อยแต่มีกำลังใจในการทำทานมากเนี่ยก็ต้องนึกถึงเรื่องของชายชราคนหนึ่งในประเทศจีนโยมผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาบุรุษคนยากเพราะเขาถือเพราะเขาคือคนยากจนที่บริจาคเงินนับล้านที่หามาด้วยความยากลำบากเพื่อการกุศลหากกล่าวถึงประเทศจีนโยมเชื่อแน่ว่าทุกคนต้องเคยต้องคุ้นเคยกันดีกับมังกรยักษ์ของเอเชียที่กำลังผงาดขึ้นหลังจากการเปิดประเทศเข้าสู่สังคมโลกเข้าสู่วิถีแห่งโลกอุตสาหกรรมและการพัฒนาอย่างเต็มตัวแต่ถ้าว่าสิ่งที่ตามมาอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือการแข่งขันแย่งชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตาอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์อย่างนี้เป็นต้น
แต่สำหรับผู้เฒ่าลีนี่ยอมชายชราชาวจีนผู้ยากจนข้นแค้นคนนี้กับมีจุดยืนของชีวิตที่น่าสนใจยิ่งนั่นก็คือการให้ยอมผู้เฒ่าลีนี่เกิดบนผืนแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ในครอบครัวที่ยากจนประเทศจีนนี่เป็นประเทศที่ธรรมภาพหลงไหลใฝ่ฝันอย่างมากอยากจะไปเป็นคนที่ชอบดูหนังจีนราชวงศ์กำลังภายในอยากจะไปเยือนพระราชวังต้องห้ามดังนั้นเวลามีข่าวอะไรเกี่ยวกับจีนธรรมภาพก็จะหามาอ่านโดยเฉพาะผู้เฒ่าจีนนี่เกิดบนผืนแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ในครอบครัวที่ยากจนทำให้เขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่เชื่อหรือไม่ว่าเขากลับนำเงินทั้งหมดที่เก็บเลขผสมน้อยจากการปั่น3ล้อถีบมามากกว่า20ปีราว350,000หยวนประมาณ 1,750,000 บาทไปบริจาคให้แก่โรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งในเทศบาลเทียนจินนะฮะเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ขาดแคลนในขณะที่อาหารกลางวันของเขาเองนั้นมีแค่ขนมปังกับน้ำเปล่าหรืออย่างดีก็แค่ใส่เครื่องปรุงลดลงไปในน้ำเท่านั้นโยมส่วนมื้อเย็นก็มีเพียงแค่เศษเนื้อหรือไม่ก็ไข่ซึ่งล้วนเป็นอาหารที่คุยมาได้จากถังขยะซึ่งนานๆทีจะมีโอกาสคุยได้เนื้อชิ้นโตสักครั้งชีวิตประจำวันของชายชราผู้นี้เริ่มต้นด้วยการที่ตื่น6โมงเช้าเพื่อรับจ้างถีบ3ล้อยมแล้วกว่าจะเลิกอีกทีก็ประมาณ2ทุ่มเขาทำงานหนักเช่นนี้เป็นประจำทุกวันตลอดทั้งปีแทบไม่มีวันหยุดแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บหรือต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนในฤดูร้อนนะฮะแม้ว่าจะต้องทนทุกข์นะฮะแต่ผู้เฒ่าลีก็ไม่เคยท้อแท้หรือหยุดพักแต่กลับบอกว่าผมพอใจกับความทุกข์ยากที่เป็นอยู่เพื่อให้เด็กๆยากจนได้เรียนหนังสือในวันครบรอบ90ปีของเขาผู้เฒ่าลีก็ได้มอบเงิน500หยวนก้อนสุดท้ายให้แก่โรงเรียนพร้อมกับพูดอย่างผิดหวังเล็กน้อยว่าผมไม่สามารถหาเงินได้มากไปกว่านี้แล้วและนี่อาจจะเป็นก้อนสุดท้ายที่ทำก็ได้ชายชราผู้เมตตาโยมได้จากโลกใบนี้ไปอย่างสงบในวัย93ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของบรรดานักเรียนแล้วก็ครูอาจารย์ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ฝากไว้เพียงเรื่องราวของมหาบุรุษคนยากที่กลายเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้กล่าวขานถึงหัวใจแห่งการเสียสละและนิยามของการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงโยมเรื่องราวของคุณตานักบุญผู้นี้นี่เป็นเรื่องราวแห่งการเสียสละที่น่าทึ่งแล้วก็น่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีบุคคลที่ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นขนาดนี้อยู่จริงๆในยุคสมัยนี้โยมพระอาจารย์อยากจะให้ญาติธรรมของเราทุกท่านทุกคนนะหันมาสำรวจตัวเองกันบ้างว่าทุกวันนี้พวกเราอยู่ในฐานะผู้ให้หรือผู้รับโยมลองถามตัวเองดูสิผู้ให้หรือผู้รับและหากเรายังคุ้นชินกับการเป็นผู้รับก็อยากให้ลองปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองไปเป็นผู้ให้ดูบ้างโยมจิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าจิตที่คิดจะเอานะคิดจะให้แล้วมันจะเบาคิดจะเอาแล้วมันจะหนักโยมเคยคิดจะให้อะไรใครไหมพอให้ไปแล้วโอ้มันมีความสุขมันเบามากแต่คิดจะเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้มันหนักนะฮะฉะนั้นโยมลองเปลี่ยนดูนะจากเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ดูทุกวันนี้อาตมาภาพก็ให้จนกระเป๋าฉีกหมดแล้วโยมจนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้คติประจำใจพูดเล่นนะโยมนะบางคนจนไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนนะเรามีเราก็ให้ไปได้มาเราก็ให้ไปโอ้โดยเฉพาะตอนนี้ก็ประกาศตรงนี้เลยนะโยมนะเข้ามาทุกวันทุกวันขอความช่วยเหลือวัดนั่นวัดนี่โรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่ก็ขอหยุดไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาบุญใหญ่มหากฐินของเราก่อนนะโดยเฉพาะเงินส่วนตัวนี่ช่วยไปเนี่ยโอ้โยมเยอะมากนะธรรมภาพถ้าเก็บเงินนี่เงินเยอะแต่ไม่มีโอกาสได้เก็บเพราะได้มาก็ให้ไปนะฮะเดี๋ยวมันหมดมันก็มาเทวดาก็จะมาถวายเองนะโยมนะ
นะฮะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายหากเรายังคุ้นชินกับการเป็นผู้รับก็อยากจะให้ลองปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองไปเป็นผู้ให้บ้างเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราส่งผ่านบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นชีวิตของเราเนี่ยจะเบาสบายขึ้นเพราะขณะที่เราเป็นผู้ให้นั้นโยมเราก็จะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงเป็นการตอบแทนมาเช่นกันดังเช่นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยเคยได้พูดเอาไว้ว่าทานคือเครื่องแสดงน้ำใจมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงผู้มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ผู้อาภัพด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามกำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทานธรรมทานหรือวิจยทานแขนงต่างๆก็ตามที่ให้เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจากทานนั้นซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้นนะตลอดจนอภัยทานที่ควรให้แก่กันในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกินอีกทั้งการเสียสละซึ่งเครื่องค้ำจุนโลกให้เฟื่องฟูโลกนะที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ก็จะเป็นโลกที่มีความหมายตลอดไปไม่เป็นโลกที่ไร้รสชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากแต่แผ่นดินทานจึงเป็นสาระสำคัญสำหรับตัวและโลกทั่วๆไปผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นและหนุนโลกให้ชุ่มเย็นนะฮะไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์คนมีทานหรือคนที่เจริญในการให้ทานย่อมเป็นผู้ที่สง่าผ่าเผยและเดินในปวงชนโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะนะฮะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายนะฮะปัจจัยข้อแรกก็คือเจตนาเราบริสุทธิ์หรือไม่นะฮะการทำบุญนะโยมนะลองถามใจตัวเองนะฮะทีนี้มาดูโยมปัจจัยข้อที่สองเราทำทานด้วยสิ่งใดองค์ประกอบที่สองในการทำทานคือวัตถุทานโยมซึ่งเป็นคำศัพท์ในทางพุทธนะหมายถึงสิ่งของที่เราสละเพื่อการทำทานซึ่งเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีนะโยมนะสิ่งของที่เรานำมาให้เป็นทานนั้นมีที่มาที่บริสุทธิ์หรือไม่การทำทานจะสมบูรณ์เกิดอานิสงส์ผลสะท้อนกับที่ดีนะโยมนะสิ่งของที่นำมาเป็นทานเนี่ยจะต้องมีความบริสุทธิ์ต้องเป็นสิ่งที่เราแสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ใช่การที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาจากการทุจริตนะลักทรัพย์ฉ้อโกงปล้นจี้ชิงทรัพย์ทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมวัตถุทานนั้นต้องไม่ได้มาจากการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นหรือการฆ่าสัตว์เช่นต้องล้มวัวเพื่อนำเนื้อมาปรุงอาหารถวายแด่พระสงฆ์การกระทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยการสร้างบาปถามว่าบุญได้ไหมได้บาปมีไหมมีนะฮะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนเป็นการทำบุญด้วยการสร้างบาปด้วยนะเพราะวัตถุทานคือเนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นแม้เราจะทำทานด้วยจิตใจที่เป็นกุศลแค่ไหนแต่ขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกหม่นหมองที่ต้องลงมือฆ่าสัตว์การให้ทานในครั้งนี้จึงได้อานิสงส์น้อยหรืออาจจะพลิกผันกลายเป็นได้บาปมากกว่าเสียอีกต่างจากการซื้อเนื้อที่ตายแล้วมาเป็นทานนะโยมนะโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่านั้นเนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์และทำให้การทำทานนั้นได้อานิสงส์มากกว่าตัวอย่างเรื่องวัตถุนี่ที่เห็นได้ชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระอรหันต์องค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลนะโยมนะผู้มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากพระอรหันต์องค์นั้นโยมก็คือพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางด้านปัญญาเรื่องก็มีอยู่ว่าโยมครั้งหนึ่งพระสารีบุตรนี้ได้ท่องไปยังดินแดนของเปรตและได้พบกับเปรตเพศหญิงตนหนึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวอันเป็นสันฐานปกติสำหรับสิ่งมีชีวิตในภพภูมินี้ท่านได้ถามเปรตตนนั้นว่าเป็นใครก็ได้รับคำตอบว่าแท้จริงแล้วเปรตตัวนี้เคยเป็นมารดาของพระสารีบุตร
เมื่อร้อยชาติที่แล้วและกำลังได้รับทุกขเวทนาสาหัสมีความหิวโหยทรมานมากจึงทนกินสิ่งปฏิกูลทั้งหลายจึงขอให้พระสารีบุตรนี่ช่วยเหลือพระสารีบุตรนี่จึงนำเรื่องนี้มาปรึกษาสหายธรรมอันได้แก่พระโมคคัลลานะพระอนุรุทธะแล้วก็พระกัปปินะอริยสงฆ์ทั้งสี่จึงช่วยกันสร้างกุฏิขึ้นสี่หลังในสี่ทิศซึ่งกุฏิดังกล่าวก็มิได้ใหญ่โตงดงามแต่อย่างใดหากแต่เป็นเพียงกระท่อมเพิงพักแบบธรรมดาจากนั้นพระสารีบุตรก็ได้ถวายข้าวก้อนหยิบมือและน้ำหนึ่งฝาบาทกับผ้าขนาดกว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบแก่คณะสงฆ์เพื่อเป็นสังฆทานอุทิศแด่มารดาในอดีตชาติที่กำลังเป็นเปรตอยู่ด้วยอนิสงส์นั้นโยมทำให้เปรตตนนั้นได้รับผลอเนกอนันต์ข้าวและน้ำที่ถวายพระเนี่ยทำให้เธอเนี่ยได้ร่างกายที่เป็นทิพย์งดงามสมส่วนส่วนผ้าขนาดกว้างคืบยาวคืบนี่ทำให้เธอได้มีอานิสงส์นะเป็นเสื้อผ้าเครื่องทรงเครื่องประดับที่เป็นทิพย์และกุฏิเพิงพักที่พระอรหันต์ทั้งสี่ช่วยกันสร้างก็ส่งผลกลายเป็นวิมานที่สวยงามนะวิจิตรประณีตส่วนน้ำในฝาบาทก็กลายเป็นสะโบกครณีขนาดใหญ่ทำให้มารดาอดีตมารดาของพระสารีบุตรมีชีวิตที่สุขสบายกว่าเดิมมากมายนักนะโยมจะเห็นได้ว่าวัตถุที่นำมาทำทานนั้นแม้จะไม่ใช่สิ่งที่มีค่ามีราคาแพงไม่ได้เป็นสิ่งของที่ล้ำเลิศด้วยคุณภาพแต่ขอเพียงเป็นสิ่งที่ได้มาอย่างบริสุทธิ์อานิสงส์จากวัตถุทานเหล่านี้ก็ย่อมส่งผลอย่างมหาศาลนะดังเช่นเรื่องของพระสารีบุตรโปรดมารดาในอดีตชาติที่พระอาจารย์ได้หยิบยกนำมาพูดให้โยมได้ฟังนั่นเองฉะนั้นโยมปัจจัยข้อที่สองของการทำบุญนะโยมนะเราทำด้วยสิ่งใดนะฮะบริสุทธิ์หรือไม่หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองหรือเปล่าไปเบียดเบียนใครมาหรือเปล่านะฮะทีนี้โยมมาดูปัจจัยข้อที่สามเราทำทานแก่ใครโยมเมื่อเราสร้างเจตนาในการทำทานที่ดีแล้วและเราเลือกวัตถุทานอันบริสุทธิ์นะฮะองค์ประกอบแห่งทานข้อสุดท้ายที่เราต้องใส่ใจก็คือเรื่องของผู้รับทานนั่นเองโยมพระอาจารย์พูดอยู่เป็นประจำว่าในทางพระพุทธศาสนามีคำที่เรียกใช้แทนผู้รับทานอยู่คำหนึ่งนั่นก็คือคำว่าเนื้อนาบุญซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับการทำทานกับการทำนาเพราะทั้งสองสิ่งนั้นมีหลักเกณฑ์พื้นฐานที่คล้ายคลึงกันนั่นก็คือเราหว่านพืชไว้อย่างไรย่อมได้รับผลอย่างนั้นดังนั้นโยมนอกจากความตั้งใจและเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วโยมพื้นดินที่ดีก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของเราโยมการทำนาบนที่นาอันอุดมสมบูรณ์จะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์แข็งแรงกว่าชั้นใดการทำทานกับเนื้อนาบุญที่ดีก็ย่อมมีอานิสงส์ที่ดีกว่าฉะนั้นการเลือกทำทานกับบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีศีลธรรมมีความบริสุทธิ์สร้างประโยชน์แก่สังคมวงกว้างได้มากย่อมมีอานิสงส์ผลบุญมากมายมหาศาลนะโยมนะเปรียบเสมือนกับการเลือกทำนาบนพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ข้าวที่ได้ก็ย่อมจะต้องสมบูรณ์แข็งแรงในทางตรงข้ามโยมการเลือกทำทานกับบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญที่เลวไม่มีศีลธรรมทำชั่วอยู่ตลอดย่อมมีอานิสงส์ผลบุญเพียงนิดน้อยนิดหรือไม่มีเลยโยมไม่ต่างอะไรกับการเลือกปลูกข้าวในแผ่นดินที่เสื่อมโทรมกันดารแห้งแล้งหรือปลูกในหินอย่างนี้ข้าวที่ปลูกย่อมไม่งอกเงยไม่ได้ผลผลิตตามที่ตั้งใจนะฮะอาตมาภาพเคยพูดให้โยมได้ฟังอยู่เป็นประจำอานิสงส์ของการของทานนั้นย่อมแปรผันไปตามระดับของเนื้อนาบุญแห่งทานนะฮะเขาบอกทำทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะมากถึงร้อยครั้งโยมก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์ผู้ไม่มีศีลเพียงแค่ครั้งเดียวเพราะสัตว์นี่มีวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์นั่นเองให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมแม้จะทำมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล5เพียงแค่ครั้งเดียวให้ทานแก่ผู้มีศีล5แม้จะทำมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายแด่สามเณรหรือผู้ที่มีศีล10เพียงแค่ครั้งเดียว
ถวายทานแด่สามเณรหรือผู้ถือศีลสิบแม้จะทำถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีปาติโมกสังวรคือศีล227 ข้อเพียงแค่ครั้งเดียวถวายแก่พระสงฆ์แม้จะมากถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่พระโสดาบันเพียงแค่ครั้งเดียวมันจะไล่ไปเป็นลำดับถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะทำมากถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแด่พระสกิทาคามีเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะทำเพียงแม้จะทำถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายแก่พระอนาคามีเพียงแค่ครั้งเดียวถวายทานแด่พระอนาคามีแม้จะทำมากถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายแด่พระอรหันต์เพียงแค่ครั้งเดียวถวายแด่พระอรหันต์แม้จะทำมากถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะทำมากถึง100 ครั้งโยมก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะทำมากถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพียงแค่ครั้งเดียวการถวายทานถวายสังฆทานที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะทำมากถึง100 ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานเพียงครั้งเดียวการถวายวิหารทานแม้จะทำ100 ครั้งโยมก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทำเป็นทานเพียงครั้งเดียวการให้ทำเป็นทานแม้จะทำเพียงแค่100 ครั้งนะก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานเพียงครั้งเดียวนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนี้อานิสงส์มันจะต่างกันอย่างนี้ไงเราจึงสังเกตเห็นคนทำไมเขาเลือกทำบุญกับพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้คืออานิสงส์มันจะต่างกันแบบนี้แหละโยมยิ่งเราทำไปท่านรับไปสร้างประโยชน์ไปทำบุญไปทำนั่นให้นั่นให้นี่ที่นั่นที่นี่บุญโยมจะกระจายจะได้บุญเขาเรียกว่าถ้าเป็นทางคณิตศาสตร์ก็คือบุญยกกำลัง2เลยแหละโยมหรือว่าคูณ2เลยแหละนะฉะนั้นโยมเรื่องอานิสงส์ที่เกิดจากเนื้อนาบุญที่ต่างกันนี้นี่นะมีไว้เพื่อให้เรามองเห็นหลักการคร่าวๆว่าคุณธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลนี่ย่อมส่งผลถึงผลบุญที่จะเกิดขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามโยมแม้การทำทานแก่บุคคลที่มีสถานะต่างกันจะให้อานิสงส์ที่แตกต่างกันก็จริงแต่เราก็ไม่ควรเลือกหรือเจาะจงให้ทานเฉพาะกับเนื้อนาบุญที่ดีเพื่อให้ได้กุศลมากเท่านั้นเนื่องจากคุณประโยชน์อันแท้จริงของการให้ทานนั้นเป็นไปเพื่อชำระจิตใจของเราให้เบาบางจากความโลภนะการจ้องแต่จะทำบุญกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเพื่อให้ได้อานิสงส์มากๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นแทนที่จะช่วยขจัดความโลภให้กับเราอาจจะทำใหเราถูกความโลภเข้าครอบงำยิ่งขึ้นนะอย่างไม่รู้ตัวอีกอย่างที่เราต้องเรียนรู้จากเรื่องอานิสงส์ของทานก็คือนอกจากการให้ทานด้วยสิ่งของแล้วโยมก็ยังมีการให้ทานแบบอื่นๆเช่นการให้ทานด้วยความรู้ด้วยแรงกายและทานที่ประเสริฐสูงสุดอีกอย่างซึ่งถือเป็นยอดแห่งทานก็คืออภัยทานคือการให้อภัยไม่โกรธไม่อาฆาตจองเวรไม่พยาบาทผู้อื่นโดยเฉพาะกับศัตรูซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลสูงมากเพราะเป็นการละโทสะกิเลสไปพร้อมๆกับการเจริญเมตตาธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในพรหมวิหารนั่นเองนะการทำทานนิยมเมื่อนำมาเทียบกับการทำนาจะเห็นว่าเจตนาในการทำนาเปรียบได้กับความตั้งใจของชาวนาสิ่งของที่มาทำทานเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่นำมาปลูกผู้รับทานเปรียบเสมือนกับแปลงนาที่ใช้ปลูกข้าวนั่นเองนะองค์ประกอบทุกข้อนั้นเชื่อมโยงสอดคล้องกันนะโยมนะการจะทำทานให้เกิดผลบุญที่ดีนี่ต้องสร้างองค์ประกอบที่ดีแล้วครบถ้วนชั้นใดการจะทำนาให้ได้ผลผลิตที่งอกงามก็ต้องเอาใจใส่ในทุกๆองค์ประกอบชั้นนั้นคือนอกจากชาวนาจะต้องมีความตั้งใจใส่ใจมากรู้จักเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพมาปลูกแล้ว อีกสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีนาที่ดีที่มีดินดูนมสมบูรณ์ด้วยจะขาดองค์ประกอบใดไปไม่ได้เลยมิฉะนั้นข้าวที่เป็นผลผลิตก็จะไม่งอกงามโยมทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบแห่งการทำทานที่ครบถ้วนในทุกๆมิติซึ่งเราสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างไรก็ตามโยมแม้ว่าปัจจัยต่างๆจะมีอยู่ด้วยกันถึง3 ตัวแปรแต่หากมองกันให้ลึกซึ้งเข้าไปปัจจัยที่สำคัญในการ
ทำฐานก็ยังขึ้นอยู่กับตัวเรานั่นคือเจตนาคือความตั้งใจของผู้ลงมือทำนั่นเองและผู้ทำคือผู้เลือกสรรวัตถุทานและเนื้อนาบุญในการทำทานหากเราทำทานด้วยความศรัทธามากเราก็จะตั้งใจสรรหาวัตถุทานอย่างดีด้วยความประณีตบรรจงนะส่วนเรื่องของบุคคลที่เป็นผู้รับทานนั้นหากเรามีเจตนายิ่งใหญ่ไพศาลเป็นหลักแล้วเจตนาหรือกำลังใจของเราก็สามารถเข้าไปเพิ่มคุณค่าให้บุคคลผู้รับทานได้เช่นแม้จะถวายเครื่องใช้ไม้สอยแด่พระจำนวนไม่กี่รูปแต่หากเราตั้งจิตว่าสิ่งที่เรานำไปถวายนี้เราขอมอบไว้เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาบุญที่ได้ก็จะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าการทำบุญกับพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเสียอีกดังนั้นเมื่อมีโอกาสทำกุศลนะโยมนะเราจึงควรเปิดเจตนาของเราให้มุ่งให้ไปในมุมกว้างเพื่อส่วนรวมซึ่งจะทำให้การทำทานนั้นมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและทำให้จิตใจของเรามีความกว้างขวางตามไปด้วยดังนั้นอาตมาภาพถึงพูดอยู่เป็นประจำนะฮะมีเคล็ดวิธีหนึ่งก็คือโยมให้โยมใส่บาตรหรือทำบุญอะไรก็แต่นึกหลับตาเปรียบเสมือนกับเราใส่บาตรทำบุญกับพระพุทธเจ้าหรือถ้าเป็นไปได้โยมสังฆทานที่เราถวายพระเราก็จัดอีกชุดหนึ่งเปรียบเสมือนกับถวายพระพุทธเจ้านะฮะนะฮะทีนี้ยอมเมื่อเจตนาของเรามีอานุภาพในการเพิ่มพูนกุศลเช่นนี้แล้วเจตนาตัวเดียวกันก็จะส่งผลบันทอนบุญกุศลลงได้เช่นกันดังนั้นนอกจากการให้ความสำคัญเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการมีศรัทธาที่ถูกตรงนะอันมีความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเจตนาในการสร้างกุศลนั่นเองเมื่อไรที่เราคิดจะทำกุศลสิ่งที่จำเป็นต้องระวังอีกอย่างก็คือความโลภหากเราทำบุญเพราะความโลภเช่นทำบุญเพื่อขอให้ตนเองได้งานดีๆทำบุญนะฮะเพื่อหวังถูกรางวัลเช่นนี้ย่อมทำให้อานิสงส์ผลบุญน้อยลงไปตามลำดับเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเข้าทำนองทำบุญเพื่อธุรกิจนั่นเองดังนั้นการสร้างบุญด้วยการบริจาคทานนั้นจำเป็นต้องฝึกทำให้เป็นนิสัยด้วยการเจริญเมตตาอยู่เสมอในชีวิตประจำวันและหาโอกาสบริจาคทานอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีเงินก็ให้เป็นแรงงานแทนนะหรือถ้าไม่มีแรงก็ใช้สติปัญญาเป็นทานอย่างนี้เป็นต้นเพื่อฝึกตนให้เป็นผู้เบาบางในกิเลสซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้เกิดมาเป็นมนุษย์นะการกระทำเช่นนี้เป็นนิสัยผลบุญที่จะมีให้เห็นในทันทีก็คือความสบายใจความเบาใจและสิ่งที่จะตามมาต่อก็คือระบบแห่งกรรมบันดาลที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเพราะการหมั่นสร้างบุญเปรียบได้กับการหมั่นเติมน้ำสะอาดลงในบ่อเกลือยิ่งเราเติมน้ำสะอาดคือบุญเข้าไปมากเท่าไหร่ความเค็มของเกลือในบ่อซึ่งเปรียบได้กับบาปก็จะเจือจางลงไปมากเท่านั้นดังนั้นโยมไม่ว่าเราจะคาดหวังหรือไม่คาดหวังเรื่องของอานิสงส์ที่จะสะท้อนกลับมาจากการทำบุญก็เป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นเหมือนเราฝากเงินไว้ในธนาคารถ้าเราจะไม่ได้คาดหวังดอกเบี้ยแต่ธนาคารก็มีหน้าที่ถึงแม้เราจะไม่ได้คาดหวังในดอกเบี้ยแต่ธนาคารก็มีหน้าที่ในการโอนดอกเบี้ยมาใส่ในบัญชีของเราอยู่แล้วนั่นเองนะฮะทีนี้อะไรเรียกว่าบุญอะไรเรียกว่าการทำบุญเมื่อทำบุญแล้วอะไรได้จากการทำบุญการทำบุญที่ดีคือเราช่วยเหลือในสิ่งที่เราในสิ่งที่เขาเริ่มทำโดยเราช่วยเหลือเขาก็ต้องพิจารณาด้วยสามัญสำนึกของการเป็นมนุษย์ปุถุชนว่าสิ่งนี้ควรช่วยหรือไม่ทั้งนี้ไม่ว่าบุคคลจะเป็นปูชนียสถานหรือสถานที่ใดที่หนึ่งและระหว่างเราทำบุญกันนั้นเราควรคิดอย่างไรเราไม่ต้องคิดอะไรโยมจงอธิษฐานในการทำบุญนั้นว่าสิ่งนี้ที่ข้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้ข้าพ้นทุกข์ขอให้การกระทำของข้าสนองข้าในชาตินี้หรือชาติหน้าก็ได้นะนี่คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญโยมจะได้บุญแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยก่อนให้ขณะให้หลังจากให้วัตถุทานบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ถวายกับพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญโยมจะได้เห็นอานิสงส์จะได้ทำถูกทีนี้โยมมาเข้าสู่วิธีการเร่งโชคแบบทวีคูณนะฮะดังที่ธรรมภาพได้ให้หัวข้อว่าเรียกโชคแล้วก็เร่งสิ่งดีๆสู่ชีวิตใครก็อยากมีโชคใครก็อยากได้รับสิ่งดีๆใช่ไหมโยมเข้ามาสู่ชีวิต
ในหัวข้อที่ผ่านมาพระอาจารย์ได้พูดให้โยมได้เรียนรู้ด้วยการหยุดหยุดซวยแล้วก็เรียกโชคด้วยการทำบุญใช่ไหมโยมแต่โชคหรือบุญที่เราต้องการให้มาสนองมาส่งผลแก่ชีวิตเรานั้นอาจจะมาช้าหรือเร็วเราไม่สามารถทราบได้ส่วนปริมาณของโชคนั้นจะมากหรือน้อยก็เป็นเรื่องไม่แน่นอนแต่ในวันนี้นะที่พระอาจารย์จะพูดต่อไปนะถึงเรื่องการปรับแต่งโชคปรับแต่งโชคดีเหล่านี้ให้มีปริมาณที่มากขึ้นมีกำลังที่มากขึ้นเข้ามาหาเราได้รวดเร็วขึ้นแรงขึ้นซึ่งวิธีการเหล่านั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่สลับซับซ้อนแต่อย่างใดนะตั้งใจฟังตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีใครที่อยากจะเรียกโชคเข้ามาหาตัวเองหรือว่าเร่งสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตัวเองนะฮะตั้งใจฟังให้ดีไม่ได้ซับซ้อนแต่อย่างใดการเร่งโชคที่การเร่งโชคนี้ยอมสามารถทำด้วยหนทางแห่งการทำสมาธินะซึ่งต้องอาศัยจิตที่มีกำลังสูงนะเพื่อใช้กำลังจิตนั้นเบิกเอาบุญกุศลที่สะสมไว้ออกมาใช้งานแต่ถ้าเรามีกำลังจิตกำลังสมาธิที่อ่อนแอแม้เราจะมีอานิสงส์ผลบุญรอคอยการให้ผลอยู่มากมายเราก็ไม่สามารถนำออกมาใช้ได้โยมชีวิตเราที่ผ่านมาเวียนว่ายตายเกิดนับไม่ถ้วนย่อมผ่านการสร้างบุญกุศลมามากมายนะบุญกุศลที่สั่งสมมาทุกภพทุกชาติจึงเปรียบเท่ากับเงินในบัญชีธนาคารของเราส่วนกำลังของสมาธิก็เท่ากับความสามารถในการเบิกเงินในธนาคารออกมาใช้นะหากระดับกำลังสมาธิของเราต่ำหรือไม่มีสมาธิบุญกุศลที่เคยสร้างไว้ในอดีตก็ย่อมไม่สามารถนำออกมาใช้ได้นี่การที่จะสร้างบุญใหญ่นะพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันนี้ทำไมอาตมาภาพถึงจะเดินทางไปที่นครวัดนครธมไปที่อาณาจักรของโบราณนะฮะมันมีที่มาที่ไปนะโยมนะดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายหากระดับกำลังสมาธิของเราต่ำหรือไม่มีสมาธิบุญกุศลที่เคยสร้างไว้ในอดีตก็ย่อมไม่สามารถนำออกมาใช้ได้เปรียบดังผู้ถูกระงับบัญชีมีเงินแต่ก็เบิกออกมาใช้ไม่ได้ส่วนผู้ที่มีสมาธิขั้นปานกลางก็สามารถเบิกบุญออกมาใช้ได้บ้างเปรียบดังผู้ที่มีบัญชีธนาคารและมีบัตร ATM ต้องการใช้เงินเมื่อไหร่ก็สามารถกดออกมาใช้ได้ไม่ยากนักนะฮะและสำหรับผู้ที่มีสมาธุขออภัยสมาธิชั้นสูงนะโยมนะย่อมเป็นผู้ที่สามารถนำบุญกุศลออกมาใช้ได้ในทันทีนะฮะเปรียบดังผู้ที่มีเงินสดในมืออยู่ตลอดเวลาจะซื้อจะหาสิ่งใดเป็นไปด้วยความคล่องตัวอย่างยิ่งทีนี้ยอมอุปกรณ์สำคัญที่เราจะต้องใช้ในการเบิกบุญก็คือสมาธิทุกคนผ่านการเวียนว่ายตายแล้วเกิดทุกคนเชื่อแน่ว่าได้สร้างบุญสร้างบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนพระอาจารย์เป็นหนึ่งในนั้นแต่ทำยังไงเราจะเอาบุญที่เราสร้างไว้บารมีแต่เราสร้างไว้ในภพก่อนชาติก่อนมาใช้ก็ต้องอาศัยอะไรโยมตั้งใจฟังให้ดีโยมนะซึ่งถ้าหากเราไม่มีกำลังสมาธิเราก็ไม่สามารถเบิกบุญมาใช้ได้การเบิกบุญในที่นี้อาจจะหมายถึงการอธิษฐานจิตนะทำไมพระอาจารย์ถึงจะกลับไปที่ประเทศเขมรจะไปอธิษฐานจิตนะโยมนะวันที่21ถึง24นี้จะไปนครวัดนครธมนะฮะนะฮะการเบิกบุญในที่นี้อาจจะหมายถึงการอธิษฐานจิตเราอยากได้อะไรต้องการสิ่งใดให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราย่อมต้องทำการอธิษฐานจิตอยู่แล้วเป็นกิจวัตรใช่ไหมโยมโดยที่เราอาจจะคิดว่าเราเองก็ไม่เคยขอสิ่งใดถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วโยมเพียงแค่เรามีความต้องการมีความปรารถนาเกิดขึ้นในใจนั่นก็สามารถเรียกได้ว่าคือการอธิษฐานจิตรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นไปในรูปแบบของการพนมมือวิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระพุทธรูปก็ตามการอธิษฐานจิตนี้หากเรามีพลังจิตน้อยเราก็สามารถเบิกบุญได้บ้างแต่จะทำได้อย่างยากลำบากตรงกันข้ามกับผู้ที่มีกำลังจิตสูงโยมหากต้องการจะเบิกบุญมาใช้ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายทำให้สิ่งที่อธิษฐานสมปรารถนาได้ง่ายขึ้นอานิสงส์ของสมาธินั้นถือว่าเป็นอานิสงส์ที่สูงสุดสูงกว่าการทำทานแล้วก็การถือศีล
อาตมาภาพพูดอยู่เป็นประจำว่าทานยังได้อานิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลใช่ไหมโยมการรักษาศีลยังได้อานิสงส์น้อยกว่าการภาวนานะฮะก็คือสมาธินั่นเองได้อานิสงส์สูงสุดสูงกว่าการทำทานแล้วก็การถือศีลการถือศีลนั้นแม้เราจะบวชเป็นพระรักษาศีล227ข้ออย่างบริสุทธิ์นานถึง100ปีแต่บุญกุศลนี้ก็ยังน้อยกว่าการทำสมาธิให้จิตสงบเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกนี่คืออนุภาพของการทำสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองด้วยพระองค์เองนะโยมนะดังนั้นคำว่าจิตสงบเพียงแค่ชั่วไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นในที่นี้ก็หมายถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆยิ่งไม่ใช่อารมณ์ของจิตที่ตั้งมั่นเพียงแค่วูบสงบวูบลงเล็กน้อยเป็นสมาธิระดับเบื้องต้นเท่านั้นโยมก็ยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้นะฮะดังนั้นการทำสมาธิสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1สมถะ2วิปัสสนา1การทำแบบสมถะก็คือการทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านแส่สายไปยังอารมณ์อื่นๆเป็นการสะสมเพิ่มพูนพลังจิตให้มากขึ้นและสามารถนำพลังจิตนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปการทำสมาธินี่แบ่งแยกย่อยออกเป็น40ประเภทเรียกว่ากรรมฐาน40ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกวิธีใดก็ได้ตามที่ต้องการของตัวเองแต่การปฏิบัติให้เกิดผลเร็วนั้นควรรู้ว่าตัวเองมีจริตอย่างไรเหมาะสมกับกรรมฐานแบบไหนที่เคยทำกรรมฐานแบบใดมาก่อนนะฮะเมื่อเลือกทำแบบเดิมก็เหมือนกับเป็นการต่อยอดสิ่งที่เคยสั่งสมไว้แล้วเนี่ยทำให้เกิดการพัฒนาที่รวดเร็วและเมื่อพัฒนาจนเกิดเป็นสมาธิที่แน่วแน่ก็จะสามารถนำพลังแห่งสมถะสมาธินี่ไปใช้ได้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเห็นไหมโยมคนทำไมนิยมในการที่จะให้พระท่านไปเจิมบ้านเจิมรถเจิมนั่นเจิมนี่เพราะว่าท่านปฏิบัติท่านสามารถอธิษฐานจิตได้นะฮะนี่คือแบบที่หนึ่งสองก็คือการทำสมาธิแบบวิปัสสนาเมื่อเราทำสมาธิในรูปแบบสมถะจนสามารถสะสมกำลังจิตได้แล้วขั้นต่อไปโยมเราก็ต้องนำพลังจิตนั้นมาใช้ในการพิจารณาใครควรหาเหตุและผลของสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งสิ่งที่เราจะใช้เป็นเครื่องพิจารณาในการทำสมาธิแบบวิปัสสนานั้นมีเพียงอย่างเดียวก็คือขันธ์ห้าหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปกับนามซึ่งขันธ์ทั้ง5ล้วนมีสภาวะอาการที่เหมือนกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนหลวงปู่เสากันตสีโลนี่อุบาจารย์ของหลวงปู่มั่นเคยกล่าวถึงอานิสงส์ของการวิปัสสนาว่าวิปัสสนานี้มีผลอานิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าทานศีลพรหมวิหารภาวนาย่อมทำให้ผู้เจริญนั้นมีสติไม่หลงเมื่อทำกาลกิริยามีสุคติภพคือมนุษย์และโลกสวรรค์เป็นไปในเบื้องหน้าหากยังไม่บรรลุทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเท่าปณิสัยมรรคผลมีนี่ก็ย่อมทำให้ผู้นั้นบรรลุมรรคผลทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในชาตินั้นเทียวนะฮะโยมหากจะกล่าวโดยสรุปสมถะก็คือการสะสมพลังจิตให้เพิ่มมากขึ้นส่วนวิปัสสนาก็คือการใช้พลังจิตมาพิจารณาความจริงสมถะเปรียบเสมือนหินรับมีดในขณะที่พลังจิตก็คือมีดเมื่อรับมีดจนเกิดความคมสะสมพลังจิตจนมีกำลังแล้ววิปัสสนาก็เหมือนกับการนำพลังจิตนะฮะที่เข้มแข็งคือมีดที่รับมาคมนั้นไปใช้งานตัดฟืนนะหรือตัดฟันกิเลสทั้งมวลให้ขาดสะบั้นลงไปนะฮะในทางปฏิบัติหลายคนอาจจะถามว่าแล้วการทำสมาธินั้นจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างไรฟังดีๆโยมคำตอบก็คือนอกจากสมาธิจะช่วยให้เราสามารถเบิกบุญมาใช้คือทำให้ความปรารถนาต่างๆของเราเป็นจริงได้ง่ายขึ้นแล้วการพัฒนาจิตด้วยการทำสมาธินี่ยังช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของสมองทำให้สมองเราทำงานได้ดีขึ้นและช่วยปรับระดับความสมดุลของร่างกายทั้งภายในและภายนอกอีกด้วยนะผู้ทำสมาธิเป็นประจำนี่จึงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 30% เลยโยมโยมรู้จักริชาร์ดเดวิดสันไม่ยอมผู้อำนวยการของ001ร่วมกับองค์
องค์ทาลัยลามะนะฮะทำการศึกษาสมองพระทิเบตที่ทำสมาธิแบบจริงจังร่วมกับนะร่วมกันนะโยมนะด้วยการติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์ไว้ที่ศีรษะของพระแล้วพบสัญญาณขึ้นนะแกมมาที่มีพลังงานสูงกว่าในคนปกติซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมองของพระที่นั่งสมาธิเป็นประจำมีประสิทธิภาพสูงกว่าคนทั่วไปอีกทั้งริชาร์ดเนี่ยยังระบุไว้ในงานวิจัยของเขาอีกว่าผู้ที่พัฒนาจิตด้วยการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะสามารถฟื้นฟูกำลังทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างรวดเร็วทำให้บุคคลผู้นั้นสามารถทำงานที่ใช้ทักษะยากๆรวมทั้งงานที่ต้องใช้ความคิดสลับซับซ้อนทุกชนิดได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถวิเคราะห์เรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็แม่นยำโยมเมื่อเราทำสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันติดต่อกัน1เดือนโยมเราจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านจิตใจที่จะมีความแข็งแกร่งนะฮะมีภูมิคุ้มกันต่อสิ่งที่จะสิ่งเล้าภายนอกที่จะมากระทบมากขึ้นและเมื่อทำสมาธิติดต่อกันถึง1ปีชีวิตโดยองค์รวมของเราก็จะยกระดับขึ้นในทุกๆด้านคือสุขภาพที่ดีสมองพัฒนาสภาวะทางอารมณ์ดีขึ้นความสามารถในการตัดสินใจดีขึ้นบุคลิกภาพของเราก็จะปรับเปลี่ยนกลายเป็นคนใหม่จนคนรอบข้างต้องประหลาดใจนะฮะย่อมส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตตามไปด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราทำสมาธิมากขึ้นจิตเริ่มสะสมพลังงานไว้มากขึ้นกลายเป็นพลังจิตที่เข้มแข็งมีกำลังมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงระดับหนึ่งจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาญาณซึ่งหมายถึงสภาวะแห่งการรู้แจ้งในสิ่งที่เราต้องการหาคำตอบคือความฉลาดรอบรู้ที่เกิดจากพลังจิตเป็นสัญชาตญาณที่ถูกต้องและเฉียบคมเราจะรู้ว่าควรไปทางซ้ายหรือขวาควรทำหรือไม่ควรทำการตัดสินใจในชีวิตจะมีความแม่นยำมากขึ้นที่สำคัญยงความรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเหมือนเรารู้เฉลยข้อสอบได้โดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือโยมหากเราสามารถทำสมาธิจนเกิดปัญญาญาณขึ้นได้แล้วโยมการนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จย่อมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะเราจะรู้ถึงผลลัพธ์ของทุกอย่างรู้คำเฉลยในทุกๆเรื่องรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลังทำอะไรถึงจะดีแน่นอนว่าชีวิตของเราย่อมพัฒนาไปไกลแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนโยมภายใน1วันชีวิตเราต้องพบเจอเรื่องราวมากมายมีเหตุการณ์ให้เราต้องคิดตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาอาทิเช่นจะเดินทางออกจากบ้านด้วยวิธีใดจะใช้เส้นทางไหนที่จะไม่เจอรถติดจะคบเพื่อนคนไหนดีจะลงทุนกับกองทุนไหนจะชวนใครมาเป็นหุ้นส่วนกับเราวันนี้ควรออกไปพบลูกค้าคนไหนบริษัทเปิดรับพนักงานใหม่จะเลือกคนไหนมาเป็นลูกน้องของเราโครงการที่ทำควรเดินหน้าลงทุนเพิ่มหรือชะลอไว้ก่อนมีคนมาชวนไปลงทุนธุรกิจแขนงอื่นควรตอบตกลงหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่บอกไปแล้วโยมเมื่อเราทำสมาธิความสามารถในการตัดสินใจของเราจะดีขึ้นเพราะสมาธิจะช่วยสร้างสัญชาตญาณของเราให้ดีขึ้นส่งผลให้เราคิดจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเราตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกต้องสิ่งเหล่านั้นก็จะส่งผลโดยตรงกับชีวิตเราหากในวันหนึ่งถ้าเราตัดสินใจเรื่องต่างๆ10เรื่องผลจะเป็นอย่างไรหากเราตัดสินใจได้ถูกต้องทั้ง10เรื่องจะเลือกเส้นทางได้อย่างถูกต้องทำให้ไม่เจอรถติดถึงที่ทำงานตรงเวลาคบเพื่อนที่ดีช่วยเหลือส่งเสริมเราหากลงทุนในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีได้หุ้นส่วนที่ดีทำให้การกิจการราบรื่นเลือกไปพบลูกค้าถูกคนถูกจังหวะรับพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพทำให้ทีมทำงานเก่งแล้วก็ตั้งใจจริงตัดสินใจชะลอโครงการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทำให้ไม่สูญเงินก้อนโตอย่างนี้เป็นต้นโยมถ้าภายใน1วันการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นขนาดนี้แต่ถ้าตลอดทั้งปีเราสามารถตัดสินใจได้แบบนี้ทุกๆวันปีนั้นก็จะเป็นก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราถึง 3,650 ครั้งแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นขนาดไหนนี่คือคำถามที่น่าสนใจมากทีเดียวนะโยมนะฉะนั้นโยมเมื่อพระอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้แล้วโยม
คงไม่เหลือคำถามอะไรอีกนอกจากถามว่าวันนี้โยมได้ทำสมาธิเพื่อให้ชีวิตของโยมดีขึ้นแล้วหรือยังนะในทางศาสนาเนี่ยโยมการทำสมาธินี่ถือว่าเป็นการสร้างบารมีที่มีอานิสงส์ผลบุญสูงที่สุดมากกว่าการกระทำใดๆทั้งมวลเพราะถ้าเรามาพิจารณาอย่างละเอียดก็จะพบว่าการทำสมาธิเพียงอย่างเดียวก็เท่ากับเราได้ลงมือกระทำความดีหลายสิ่งหลายประการเหลือเกินเพราะขณะที่เรานั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงแล้วหลับตานึกถึงคำบริกรรมโดยมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวอยู่กับลมหายใจนั้นแน่นอนว่าศีล5พรหมวิหาร4ย่อมเต็มพร้อมบริบูรณ์กายวาจาใจเราย่อมอยู่ในความบริสุทธิ์สูงสุดเพราะเราไม่อาจทำร้ายใครได้ขณะนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการพูดเท็จฉ้อโกงหรือผิดลูกผิดเมียใครอย่างนี้เป็นต้นส่วนจิตที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวของเราก็เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมรอบด้านทั้งความวิริยะศรัทธาและปัญญาเพราะการที่เราจะทำสมาธิได้ก็ต้องอาศัยความอดทนอุตสาหะและศรัทธาอันแรงกล้าซึ่งเมื่อปฏิบัติถูกต้องสม่ำเสมอในที่สุดก็จะเกิดปัญญาขึ้นฉะนั้นโยมการทำสมาธิด้วยการเจริญสติเพื่อเข้าถึงความจริงอันสูงสุดจึงเป็นการกระทำที่รวมทุกๆหลักธรรมความดีไว้ในหนึ่งเดียวการทำสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายจะปฏิบัติกันสม่ำเสมอเพื่อชีวิตที่ดีในทุกๆทางสมกับเป็นเศรษฐีที่แท้จริงนะครับทีนี้โยมมาดูผลพลอยได้จากการทำสมาธิผลพลอยที่ได้สำคัญประการหนึ่งอันเกิดจากการทำสมาธิซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือฌานหรือว่าญาณต่างๆอันเกิดจากการสะสมพลังจิตหลวงปู่จงพุทธสโลนี่โยมพุทธสโลอริยสงฆ์แห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่เคยกล่าวไว้ว่าผู้ที่ฝึกสมาธิจะเกิดอำนาจสิ่งต่างๆที่ศาสนาพุทธได้สั่งสอนไว้ด้วยตนเองเช่นเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนิพพานมีจริงอย่างนี้เป็นต้นทำให้เกิดกำลังใจในการทำความดีและยังสามารถนำคุณวิเศษวิชาอันได้จากการทำสมาธิไปใช้ทางโลกได้เช่นช่วยสื่อสารติดต่อกับเทวดาหรือสิ่งมีชีวิตในภพภูมิอื่นๆเป็นต้นนะฮะนั่นเองฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายโยมท่านไหนอยากจะเรียกโชคแล้วก็เร่งสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตตัวเองโยมต้องทำบุญนะแล้วหลักของการทำบุญก็ได้พูดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วนะวัตถุทานผู้ให้นะแล้วก็ผู้รับแล้วก็ทานได้อานิสงส์น้อยกว่าการรักษาศีลการรักษาศีลยังได้อานิสงส์น้อยกว่าการเจริญภาวนาด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าใครทำได้ครบทั้ง3อย่างนี้ทานศีลภาวนารับรองว่าโชคลาภจะเข้ามาหาโยมแน่นอนถึงแม้โยมจะไม่ได้อธิษฐานไม่ได้ปรารถนาว่าให้ถูกหวยรวยเบอร์มันจะถูกโดยอัตโนมัติศีลก็เช่นเดียวกันศีลก็อย่างแน่นอนสงน้อยกว่าการเจริญภาวนาการนั่งสมาธิได้นิสงมากนะตามที่พระอาจารย์ได้พูดให้โยมได้ฟังนั่นเองเนาะควรแก่เวลาแล้วแหละกับการพูดธรรมะขอความสุขความรวยความสวยความดีความมั่งมีสีสุขความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกประการเทอญสาธุ